สวัสดีครับ EP นี้ดร.แพ็กกี้มารีวิวมีดปลายปืนพอดีเพิ่งได้มารุ่นพี่ที่กรมนักเรียนให้มาก็จะเป็นมีดของประเทศรัสเซียมีด AKM ไทป์2นะครับไบโอเน็ตเป็นมีดที่ใช้กับปืน AK-47 โดยรุ่นที่ได้มาเนี่ยก็ตัวนี้ถือว่าเป็นเจน2ครับที่ผลิตในช่วงปี1972ถึงปี1982นะซึ่งก็ถือว่าอยู่ในช่วงสงครามเย็นนะครับมีดเนี่ยอายุมากกว่าอายุเราอีกได้มานี่ถือว่าอุปกรณ์ครบเลยนะครับนะมีทั้งสายเข็มขัดสายรัดมีดนะครับลักษณะภายนอกครับตัวด้ามกับตัวปอกนะครับที่เป็นสีเหมือนไม้เนี่ยมันไม่ใช่ไม้นะครับมันเป็นวัสดุแบคไลท์นะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในมีดตัวมีดเนี่ยเป็นมีดลักษณะมีดทรงต่อสู้ปลายเนี่ยแหลมมากเหมาะกับการทิ่มแทงกระด้ามเนี่ยตรงนี้เป็นเหล็กนะครับสามารถเป็นค้อนนะครับจะมีสลักสำหรับเสียบยึดนะครับเข้ากับปลายปืนสำหรับใบมีดเนี่ยเป็นวัสดุสแตนเลสมีความยาวใบเนี่ย 5.5 นิ้วปลายเป็นแบบคลิปพอยต์ลักษณะคมก็จะมีคมด้านเดียวนะฝั่งคมด้านเดียวฝั่งนี้ไม่มีคมแล้วก็สันมีดก็จะเป็นใบเลื่อยส่วนรูที่เห็นเนี่ยเอาไว้ใช้ตัดลวดหนามครับแต่จะต้องนำมาประกอบกับตัวของฝักนะตัวของปอกมีดโดยนำนะครับมาขัดกันที่สลักตรงนี้มันก็จะกลายเป็นครีมสามารถใช้ตัดลวดหนามได้แต่เราก็ยังไม่เคยเอาไปลองตัดก็ถือว่าสภาพค่อนข้างสมบูรณ์คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับมารีวิวมีดปลายปืนเผื่อที่บ้านใครมีก็จะได้รู้รับทราบข้อมูลยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับจาเบียที่ให้การสนับสนุนมีดเล่มนี้มาด้วยครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ